วัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามเราอยู่นะครับวันนี้คณะของสมาคมการค้าพาณิชย์เทคนิคเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าอินด้านะครับได้รับเกียรตินะครับในการเปิดสถานกงสุลต้อนรับคณะนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่ในนครกวางโจวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับที่มีเกียรติคณะของสมาคมได้มีโอกาสได้เข้ามาพบปะเยี่ยมคารวะนะครับแล้วก็ท่านเองได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนักธุรกิจเยอะแยะเลยครับและในช่วงโอกาสถัดไปนะครับมีนักธุรกิจอีกหลายท่านที่ต้องการที่จะมาทำการค้าและนครกวางโจแต่ยังกล้าๆกลัวๆหรือว่ายังคิดว่าที่ใดจะเป็นที่พึ่งของท่านได้อยากให้ท่านได้แนะนำนี้ครับว่าสำหรับนักธุรกิจที่จะเข้ามาทำการค้าในนครกวางโจนั้นต้องทำยังไงครับครับก็ตอนนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับคณะของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อธุรกิจมาผมแล้วก็ทีมงานในฐานะที่เดินทางมาคณะนักธุรกิจไทยไทยคนไทยมาศึกษาดูงานที่นครกวางโจและเมืองเซินเจิ้นในนครกวางตุ้งระหว่างช่วงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่การเดินทางมาเยี่ยมเราที่สถานกงสุลใหญ่และนครกวางโจวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาสู่แผ่นดินไทยกงสุลใหญ่แห่งนี้ก็ถือเป็นประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกท่านในฐานะที่เป็นหน่วยราชการไทยกับชุมใหญ่นครกวางโจซึ่งมีทีมประเทศไทยอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่สำคัญก็มีสำนักงานพาณิชย์นะครับสำนักงานเกษตรสำนักงานส่งเสริมการลงทุนนะครับสำนักงานสุรากากรไม่ใช่ส่วนอื่นการท่องเที่ยวด้วยกับประเทศไทยก็มีสำนักงานแต่ว่าตั้งอยู่อีกส่วนหนึ่งครับไม่ได้อยู่ในบริเวณอย่างนี้ก็ยินดีนะครับที่จะมีการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้านะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศไทยกับจีนทุกท่านทราบดีว่ามีมูลค่าในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีแล้วก็1ใน3เนี่ยก็เทรดกันหรือว่าทำการค้ากันมูลค่าการค้ารวมแยก1ใน3เนี่ยอยู่ที่มณฑลกวางตุ้งนะครับระหว่างกรุงเทพฯกับไทเปกับกวางตุ้งอยู่ใน1ใน3ของ 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐเพราะนั้นมูลค่ามหาศาลทีเดียวถ้าส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้ได้บรรยายให้กับผู้ประกอบการและสมาคมฟังว่าในส่วนของเส้นทางขนส่งในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังนิยมเส้นทางทางเรือนะครับซึ่งขนส่งสินค้าในปริมาณมากๆแล้วก็มูลค่าสูงๆแต่แล้วก็ตามก็ยังมีการขนส่งสินค้าในส่วนของที่เกี่ยวกับจีนไปไทยนะครับโดยเฉพาะกวางตุ้งก็ยังมีเส้นทางบกอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นออปชั่นอีกทางที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับสำหรับสินค้าที่ไม่ได้เน่าเสียที่ว่าสินค้าสดที่ต้องอาศัยเวลาในการขนส่งเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแค่3วันก็สามารถเดินทางจากความเกลือไปยังประเทศไทยที่ฝั่งน้องคายเราได้ครับอันนี้ในส่วนของการระเบียบกฎเกณฑ์ก็อยากจะฝากพวกเรานะครับว่าผู้ประกอบการไทยที่เป็นสมาชิกหรือว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสมาคมอินด้านี่ก็จะเป็นสมาคมหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็นตลาดใหญ่สำคัญของไทยและอาเซียนเป็นที่มุ่งหมายกองว่าเราจะต้องส่งสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาแล้วก็ทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งสมาคมก็มีกำลังในส่วนที่ดีนะครับเจตนารมณ์ของสมาคมของทางการของผู้ใหญ่ก็ได้มีการพบปะผู้บริหารไปแล้วเมื่อสัก2-3เดือนที่ผ่านมาก็เห็นว่าเป็นเจตนาเดียวกันที่จะมุ่งส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้แอร์สูตรโดยใช้ไอทีเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะช่วยในการเป็นกลไกและเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้มีมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะสินค้าไทยมาจีนหรือว่าสินค้าจากจีนจะไปไทยเนี่ยอันนี้คือส่วนที่หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการทางกระทรวงใหญ่ก็ร่วมสนับสนุนนะครับเรามีสำนักงานพาณิชย์ซึ่งมีคุณเปิ้ลนะฮะคุณพนักงานเนี่ยซึ่งเป็นผู้ในการสำนักงานสปต.แห่งนี้นะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ร่วมบรรยายด้วยก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวโน้มของสินค้าศักยภาพของสินค้าไทยที่เข้าสู่ตลาดดีแล้วก็ท่านรองผู้ใหญ่เนี่ยรองถามถึงคุณสุรัตน์สุขาวรก็ได้แนะนำว่าให้มีความรอบคอบนะครับการที่มีความเป็นมืออาชีพในส่วนที่จะทำสินค้ากับจีนเข้าไปไทยหรือจะทำสินค้าจากI'm sorry.
ับก็ต้องขอขอบคุณท่านคนสุดครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับท่านที่ได้ความยินดีความยินดีครับและพี่น้องชาวไทยทุกคนและเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกอีต้านะครับขอบคุณครับแล้วพบกันในตอนต่อไปครับตอนนี้ลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ